แบบคร่าวๆจะเป็นไปมุมลักษณะอย่างนี้ตอนจิตเป็นสมาธินะดิ่งในอารมณ์เดียวถูกแต่พอจะมาเดินวิปัสสนาก็เอาสมาธิเป็นฐานออกจากสมาธิแล้วก็วิจัยด้วยความเป็นนามรูปด้วยความเป็นเหตุปัจจัยของนามรูปด้วยการยกนามรูปเหตุปัจจัยนามรูปขึ้นสู่ไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าสมมติวิจัยไปวิจัยมานี่นะรู้สึกว่าตัววิปัสสนาญาณทั้งหลายมันอ่อนแอลงท่านกลับเข้าสมาธิใหม่เพราะแสดงว่าตอนนั้นถือวิจัยไปนี่แพ้มันจะฟุ้งเดี๋ยวกิเลสจะเขาจะมีที่พักของเขาคือกลับเข้าฐานสมาธิโดยการวิจัยฐานต่อจนจิตเป็นสมาธิแล้วก็ดิ่งในลมเดียวนั่นแหละพอหลังจากแข็งแรงจิตแข็งแรงเบ็ดเสร็จแล้วก็เอาสมาธิมาเป็นฐานต่อแล้วก็มาวิจัยต่อวิจัยถ้ายังไม่เข้าถึงความจริงอีกก็เข้ามาพักที่ฐานสมาธิถ้าดูประมาณเหมือนการลบการไปลบเนี่ยเวลาเราจะออกลบเนี่ยมันจะต้องมีประตูเมืองเปิดประตูเมืองออกไปไปลบกันข้างนอกอ่ะพอลบเบ็ดเสร็จถ้าเราเห็นทีว่าข้าศึกอ่อนแอเต็มทีแต่เราก็อ่อนแอด้วยเนี่ยนะราคะโทสะโมหะก็ถูกวิจัยพิจารณาและถ่ายถอนซะจนแต่ว่าเขายังไม่ถูกถอนรากนี่นะแต่เราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยนะแต่ไม่ใช่สู้ไม่ไหวแบบสลึมสลือแบบนี้นะไม่ใช่วิปัสสนาจะไม่มีการสลึมสลือเด็ดขาดไม่มีแบบนี้เขาก็กลับเข้ามาที่พักใหม่เหมือนใช่ไหมเพราะตอนนี้เขาก็มาปิดประตูไหมปิดประตูเมืองไหมเวลาเข้ามาปิดไม่ปิดนี่ก็เหมือนกันเวลาเข้ามาสู่ฐานสมาธิทำไมก็มีในกระแสจิตเนี่ยทำไมก็มีสมาธิเป็นฐานเพราะเขาไม่ให้กิเลสเข้ามาเจาะจิตใจของเขาก็นี่เหมือนกันว่าข้าศึกก็อยู่ข้างนอกไปสิประตูรั้วเขาปิดหมดแล้วประตูเมืองปิดแล้วเขาก็มาพักผ่อนกินอาหารให้ร่างกายแข็งแรงเบ็ดเสร็จก็ออกไปวิจัยต่อนี่เหมือนกันกรณีที่ท่านมาพักในสมาธินั้นเพราะจะได้เป็นฐานแห่งการเข้าไปสู้รบกับกิเลสใหม่มันเป็นอย่างนี้ฐานของการปฏิบัติก็เป็นแบบนี้เองคือเมื่อกี้มาจากสมาธิอะไรอ่ะใช่ไหมถ้าฐานก็มาจากมาเข้าสู่ฐานถ้าคุณชำนาญฐานบางคนก็มาสู่สมาธิสายพุทธคุณธรรมคุณเขาไม่ได้อยู่กับกรรมฐานเดียวนะแต่ว่าเขาเดินจนชำนาญ 2-3 กรรมฐานเป็นฐานรองรับเขาไว้เพราะนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่กรรมฐานเดียวเพราะสถานการณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันแปรเปลี่ยนยอมวิภาคษาเนี่ยถ้าวิ่งถนนเรียบๆมีใช้รถอีกอย่างไหมถ้าขึ้นเขาใช้อีกอย่างไหมลงน้ำใช้ไงไปบนอากาศทำไงนั่นแหละเห็นไหมคนละอย่างกันไหมล่ะนี่มันการพระศาสดาวางกรรมฐานไว้ให้เหมาะแก่สถานการณ์นี่เราไม่มีฐานกรรมฐานพวกนี้เลยใช่ไหมอันนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงด้วยตัวเราเองเนี่ยเนี่ยมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้งั้นในพวกเราเวลาหยุดเจริญกรรมฐานกิเลสเล่นงานเต็มไปหมดไหมเต็มเนี่ยเพราะเราไม่มีที่พักเนี่ยกลุ่มนี้ไม่มีที่พักลบกิเลสมันวิ่งเจาะหมดเลยแล้วมันก็เลยไปกันไม่เป็นทุกวันเนี่ยอ่อนเพียเพียแรงกันเป็นแถวเป็นแนวดูมีศรัทธาดีนะมาอบรมครั้งนี้พอกลับไปอีกไม่กี่วันนะเขาไปฟังธรรมอย่ามาพูดเรื่องฟังธรรมไม่เครียดอยู่เนี่ยใช่ไหมกำลังเครียดอยู่นะมาชวนฟังธรรมเนี่ยโหกำลังกลุ้มอยู่เนี่ยใช่ไหมเพราะเราออกจากตรงนี้เมื่อไรแล้วก็ปล่อยกิเลสเล่นจนเต็มไปหมดเลยเพราะเราไม่มีที่พักไม่มีเมืองขึ้นตอนนี้เราไม่มีประเทศอยู่นะพูดตามภาษานักปฏิบัติเขาเรียกไม่มีประเทศอยู่ยังยึดพื้นที่อะไรไม่ได้เลยตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเมืองเราเนี่ยวุ่นวายไปหมดเนี่ยหมายถึงในกระแสขันนี่เนี่ยเข้าใจหรือเปล่านิ่งก็ถีนมิท่าเล่นถ้าไม่นิ่งก็อุทธจักก็เล่นใช่ไหมเดี๋ยวก็โลภะก็เล่นสถานการณ์น่าไว้ใจไหมเนี่ยสถานการณ์น่าควรจะปฏิวัติตั้งนานแล้วอันนี้เราไม่ยอมประกาศภาวะฉุกเฉินสักทีใช่ไหมว่าบ้านเมืองมันวุ่นวายขนาดนี้แล้วนี่เราก็ปล่อยเหมือนอะไรไม่เกิดขึ้นเขาเรียกบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรโลภะอยากจะเข้าเมื่อไรมันเข้าไหมโทสะอยากจะเข้าเมื่อไรก็เข้า
ทีนมิทะอยากจะเข้าเมื่อไรก็เข้าอุทธัจจะอยากจะเข้าเมื่อไรก็เข้าวิจิกิจฉาอยากจะเข้าเมื่อไรก็เข้าอวิชชาอยากจะเข้าเมื่อไรก็เข้ามันเหมือนกับบ้านไม่มีรู้อะไรเลยอ่ะเริ่มเห็นหรือยังว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงไหมเป็นเพราะเจ้าของบ้านใจดีอ่ะโจรเขาจะเข้าบ้านโอ้ยไม่ต้องมาขออนุญาตหรอกเขาปล่อยตั้งนานแล้วราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิจะเข้ามาเลยเข้ามาเถอะเนี่ยเพราะเรามาฟังธรรมเรามาเก็บอริยทรัพย์ใช่ไหมเก็บไปวางไว้โอ้เยอะหมดเดี๋ยวเขาป้นเอาไปหมดป้นหมดเมื่อเช้าเก็บมาดีๆเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์มีชัยก็บอกให้เก็บทานกุศลไว้ดีตอนนี้มานั่งงักแล้วเนี่ยไปอีกแล้วเอามาบอกให้เก็บต่อเดี๋ยวถ้ายงหนึ่งมาต่ออีกไปอีกนี่เนี่ยหมดเงี้ยนะแล้วทำไงดีเนี่ยเอาสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราจะได้รู้จักอ๋อนี่อย่างนี้เองว่าเราจะต้องมีที่พักจริงๆถ้างั้นคนที่ไม่มีที่พักในการที่จะเข้าไปวิจัยทั้งหลายเหล่านี้ก็แปลว่ายังไม่มีที่พักของกุศลเลยตอนนี้นะบางทีมีไม่ใช่ไม่มีมีแบบไม่ถาวรมีแค่ชั่วพักชั่วครู่นะเข้าถูกเข้ามาล้วงเอาไปหมดอนาถาจริงๆไหมเนี่ยทุกขถาปนาการภูเตไม่มีอริยทรัพย์เลยอะแล้วเอามาฟังทีไรเอามาสะเทือนใจหลายเรื่องนะเนี่ยพอกลับไปเนี่ยเราจะโทรบอกคนอื่นเต็มไปหมดเอาบุญมาฝากบอกว่าเนี่ยเก็บอริยทรัพย์ได้เต็มไปหมดแล้วเอามาฝากคนนั้นถ้าจะบอกความจริงบอกไงบอกแม้เมื่อวานก็เก็บอริยทรัพย์ได้ดีๆแล้วโดนต้นระหว่างทางมันป้นตัวนี้ทั้งที่เราวางไว้นี่นะจะเก็บมาเนี่ยนะก็โดนต้นเอาไปซะแล้วงั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกยังเหลือมาบ้างนั่นแหละเอาส่วนเหลือมาให้แต่จริงๆก็คือนี่ต้องการจะให้เข้าใจว่าเนี่ยเราจะถูกดักปล้นนะดักปล้นตลอดงั้นเมื่อเราเก็บสะสมอริยทรัพย์ก็ต้องระวังพยายามสร้างกำแพงเมืองให้ได้ก็คือศีลไงเป็นกำแพงด่านแรกสมาธิไงเป็นด่านที่สองนะเนี่ยเป็นด่านที่จะป้องกันฉะนั้นคนที่ตั้งมั่นในกุศลศีลตั้งมั่นอยู่ในสมาธินะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถมีที่เก็บมีที่พักหลบกิเลสแล้วก็จะสามารถเข้าไปวิจัยอะไรต่างๆที่ต้นได้พอจะมองเห็นไหมในนี้พอมองอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเราไม่รู้จะทำยังไงไหมเกิดภาวะตรงนี้ขึ้นมาไหมหรือยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังนะยังหวังอยู่เนาะตรงนี้ก็เลยเมื่อกี้ก็เลยตอบคำถามแม่ชีถามว่าเราจะแยกรูปแยกนามก็มาจากฐานที่หนึ่งได้เมื่อเราจะเดินกรรมฐานไหนก็ศึกษากรรมฐานนั้นให้เข้มแรงแล้วก็เป็นไปตามลำดับถึงแล้วก็จะเกิดความเข้าใจทีนี้ส่วนเรื่องของการที่ถ้ามีใครเขาเถียงกันเรื่องปัจจุบันอารมณ์อดีตอารมณ์อนาคตอย่าเพิ่งไปใส่ใจตรงนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปถกกันตรงนั้นเลยไม่ใช่ไม่สำคัญนะสำคัญแต่ว่าเหตุผลก็คือว่าการที่เราจะต้องรีบมุ่งมั่นขัดเกลาตัวเองนะเดินเข้าไปสู่จุดนี้สำคัญกว่าไหมสำคัญกว่าเพราะว่าเวลาแห่งการที่จะต่อกรกับกิเลสของเราก็เหลือน้อยลงทุกคนมีเวลาจำกัดหมดเลยไหนข้อมูลที่เรายังเหลือยังเก็บเกี่ยวได้ไม่เพียงพอเนี่ยก็เหมือนกับกรณีที่ว่าเราจะศึกษาแผนการลบแต่เราไม่เคยรู้ศัตรูเราไม่เคยรู้เลยแล้วเรายังไม่เคยรู้ใครจะมาเป็นพวกเราเลยเนี่ยนะนั้นจะต้องวางแผนให้ดีก็คือเนี่ยเก็บเกี่ยวข้อมูลตรงเนี้ยเวลาเราฟังแบบนี้แปลว่าเราฟังข้อมูลนะแต่เวลาไปไข้ควรทั้งหลายหรือในขณะเนี้ยการไข้ควรทั้งหลายเพื่อจะต้องการที่จะกำจัดกิเลสนั้นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นเรื่องการเพื่อจะกำจัดกิเลสอันนั้นโดยตรง
แต่เมื่อกำจัดกิเลสได้ไม่เป็นสมุจเฉทประหารผลของทานมีอยู่ผลของศีลมีอยู่ผลของภาวนามีอยู่อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลอยู่แล้วที่จะเป็นไปในภพซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะก็บรรดาครูบาอาจารย์พระท่านก็จะมาแจกแจงไปทีละเล็กละน้อยให้ผลเนี่ยยิ่งใหญ่ไพศาลอยู่แล้วถึงแม้เราจะอยู่ในภพก็อยู่อย่างในภพแบบไม่ค่อยเจ็บปวดมันเจ็บปวดอยู่แล้วการอยู่เนี่ยเจ็บปวดการที่จะต้องมาดูแลตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่เจ็บปวดต่อสิ่งแวดล้อมเราจะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีที่เป็นสัปปายะแก่การเกื้อกูลในการเจริญกุศลเพราะเราบำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลถูกใช่ไหมฉะนั้นถึงแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะสร้างสภาพคุณภาพชีวิตสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีไม่เจ็บปวดเหมือนปัจจุบันชาตินี้ที่บางท่านแสวงหาเหตุปัจจัยมาทั้งชีวิตกว่าจะได้เจอเนี่ยใช่ไหมกว่าจะได้เจอสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเนี่ยโหยากมากแม้เราอยู่ในบ้านเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็ไม่ใช่จะเอื้อต่อการที่จะเจริญกุศลอันนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยมาดีเราไม่ได้มีวัดอยู่ใกล้วัดเชตวันสมัยพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่บ่งบอกชัดเลยนะว่าเราสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมผิดพลาดทีนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศนี้เลยซึ่งบรรยากาศดูเหมือนว่าเออวัดก็เต็มไปหมดเนี่ยนะแต่ว่าในเจาะลึกเข้าไปในบรรยากาศนั้นเรากลับไม่ได้สัปปายะทั้งสิ่งแวดล้อมเท่าที่ดีเท่าที่สมควรอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยบ่งบอกถึงว่าฉะนั้นเราถ้าเรายิ่งเก็บเกี่ยวข้อมูลได้ดีแล้วมีความเข้าใจคำสอนชัดขึ้นมาเวลาเรากลับไปอยู่บ้านเนี่ยเราจะสร้างประเทศหรือที่อยู่ของเรานั้นให้เป็นปฏิรูปประเทศได้ด้วยการที่เราได้ข้อมูลแข็งแรงแล้วนั่นแหละเมื่อเราสร้างที่อยู่ของเราเป็นปฏิรูปประเทศใช่ไหมที่ตรงนั้นเดี๋ยวบัณฑิตก็ไปหาก็มีพระธรรมของพระศาสดาหมุนเวียนอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามีสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีการประกาศธรรมในที่ดินแดนถิ่นของเราได้มันก็กลายเป็นว่าประเทศที่สมควรได้ครบสัตบุรุษได้ฟังพระธรรมใช่ไหมแล้วโยนิโสมนสิการของเราจะเกิดง่ายมากแปลว่ามันเริ่มจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีฉะนั้นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่เราระดมสรรพกำลังในการที่จะเข้าใจเขาให้ได้แล้วก็เน้นเพื่อจะทำให้ถูกเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นคือการสร้างคุณภาพชีวิตสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในปัจจุบันภพนี้ด้วยแล้วก็ในภพถัดๆไปด้วยและในที่สุดจริงๆตรงนี้แหละจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการทำให้เราพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์เป็นต้นได้เห็นไหมนี่ชีวิตเป็นอย่างนี้ว่าเออเราที่เราทำทั้งหมดระดมทั้งหมดเนี่ยเราตั้งอัธยาศัยสังเกตดูทีคำปรารถนาของเราบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศส่วนกุศลนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระธรรมก้าวในทันทีใช่ไหมถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวในวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าอยู่ในประเทศที่สมควรได้ครบกัลยาณมิตรเป็นต้นนี่คือการตั้งอัธยาศัยในการให้ทานหรือทำหรือบำเพ็ญทานกุศลศีลและภาวนากุศลทุกครั้งอัธยาศัยที่ตั้งไว้อย่างนี้ถ้าเราตั้งไว้อย่างมุ่งมั่นนี่นะในส่วนจริงเนี่ยท่านบอกว่าเจตนากรรมหรือกุศลกรรมของบุคคลผู้มีศีลสำเร็จพระองค์อนุญาตไว้สำหรับผู้มีศีลนะแต่ไม่ใช่อนุญาตไว้สำหรับผู้ทุศีลอย่างยกตัวอย่างเช่นให้ทานสละบริจาคเนี่ยแต่เราปรารถนากษัตริย์มหาศาลคณาบดีมหาศาลใช่ไหมหรือว่าพราหมณ์มหาศาลเนี่ยปรารถนาเป็นกษัตริย์เป็นคณาบดีเป็นราชาเป็นมหากษัตริย์เป็นคนรวยเป็นคนอยู่ในฐานะที่ดีเนี่ยแล้วก็ให้ทานเนี่ยความปรารถนาอย่างนี้ก็เรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานจิตน้อมจิตไปในทางที่ต่ำไม่ได้น้อมจิตตั้งจิตอธิษฐานจิตไปเพื่อบรรลุแต่น้อมจิตอธิษฐานจิตตั้งจิตไปเพื่อเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นความมีความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะอย่างนี้นะถือว่ายังต่ำอยู่แต่ว่าความปรารถนานี้สำเร็จนะแต่จักสำเร็จเฉพาะบุคคลที่มีทานกุศลที่มีศีลเท่านั้นนะไม่ใช่ทานกุศลที่ตั้งอยู่บนความทุศีลถ้าทานกุศลที่ตั้งอยู่บนความทุศีลน่ะปรารถนาได้แต่ไม่ได้เอาแล้วผลของทานไปไหนเอาก็ทำให้มีฐานะดีไงเอาแล้วจะทำยังไงเอาอบายศาสตร์ฐานะดีก็ต้องเยอะใช่ไหม
พญานาคเป็นราชาของนาคก็ได้แต่เป็นอบายสัตว์นะหรือเป็นเสือก็ได้คนดูแลยิ่งใหญ่เขาจะสร้างโอ้โหภูเขาทั้งลูกให้อยู่เป็นราชาของเสือในนั้นก็ได้ใช่ไหมหรือถ้าเป็นสุนัขก็เป็นราชาของสุนัขก็ยังได้เลยคนยกย่องทั้งบ้านทั้งเมืองก็ได้แต่ว่านี่ไงให้หรือสละทานกุศลของคุณเนี่ยตั้งอยู่บนความทุศีลคุณก็ได้แล้วไงผลของทานก็ได้แล้วแต่ผลของศีลคุณไม่ได้อะเพราะความจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นต้นคุณต้องมาจากกุศลศีลมองเห็นไหมฉะนั้นทานกุศลเนี่ยต้องมีศีลกำกับจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากพอจะมองเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกชั้นเลยที่ว่าพระท่านพูดตอนเช้าที่บอกว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาจาตุมหาราชิกาทาวติงสายามาดุสิตปรินิมวิสวัตนิมานรดีปรินิมวิสวัตแม้แต่พรหมเนี่ยทานเนี่ยให้ผลได้แม้ยันพรหมแต่นะถ้าระดับพรหมนี่ต้องไปจากพรหมวิหารด้วยนะแต่มีทานนะมีทานกุศลนะเป็นปัจจัยนะไม่ใช่ว่าไม่มีทานถ้าไม่มีการสละเลยเนี่ยเป็นไปได้หรือพรหมต้องมีสถานที่อยู่ไหมถ้าเป็นพรหมเนี่ยต้องมีวิมานอยู่ไหมพรหมก็ต้องวิมานอยู่ไอ้วิมานเหล่านั้นต้องไปจากทานกุศลไหมต้องไปจากทานไม่ได้ให้วัตถุอะไรเลยแล้วจะไปเอาใส่วัตถุอะไรหรืออย่างจะมีวิมานใหญ่โตมโหฬารเนี่ยก็ต้องจากวัตถุก็ให้ดินน้ำไฟลมนี่แหละที่สุดจริงๆก็แปลเปลี่ยนเป็นดินน้ำไฟลมที่หมดจดสะอาดอย่างนี้เป็นต้นแต่อันนี้เขาเรียกว่าให้หวังผลให้ดินน้ำไฟลมแต่หวังผลที่เป็นดินน้ำไฟลมแค่นั้นแหละจริงๆก็อาจจะไม่ดินน้ำไฟลมที่ประเสริฐกว่าอย่างนี้นะว่าคนที่สละให้อย่างสมมติว่าเราให้ทานในกุศลมากขึ้นได้เพชรมาก้อนหนึ่งคือจริงๆใช่ดินน้ำไฟลมไหมแต่มันประณีตกว่าดินน้ำไฟลมที่ตกอยู่ตามก้อนนะไอ้เนี่ยทั่วไปอย่างเงี้ยเห็นไหมจริงๆก็คือนั่นแหละผลของทานมันก็จะประณีตไปตามกำลังจิตนั่นแหละกำลังของจิตนั่นแหละนั้นถึงบอกไม่อัศจรรย์อะไรเลยการให้ทานแล้วได้ผลคือดินน้ำไฟลมเนี่ยแต่พระศาสดาต้องการให้ทานเพื่อให้ผลที่ไม่ได้ดินน้ำไฟลมต้องการสละทั้งหมดทั้งหานี่บริบูรณ์ที่สุดใช่ไหมแต่ในขณะที่เรายังพ้นไม่ได้เรายังต้องอาศัยดินน้ำไฟลมไหมต้องอาศัยบ้านต้องอาศัยรถต้องอาศัยเงินต้องอาศัยทรัพย์แต่ระวังนะที่การให้แบบไม่สละเนี่ยการให้แบบยึดติดเนี่ยการให้เพื่อผูกติดเนี่ยที่สุดจริงๆคุณจะไปแบกภาระเองนะลองไปถามคนที่มีภาระมากๆดีๆมันเดินไม่ออกก็ทำไงเพราะอัธยาศัยไม่ได้สละไว้แต่แรกอ่ะโอ้โหมันเดินไปได้สองวาแล้วกลับมาหาใหม่อ่ะโอ้ยไม่ไปแล้วใจจะขาดใช่ไหมมันเสียดายอ่ะเพราะไม่ได้น้อมสละเนี่ยเอาสินี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่เขาต้องน้อมถ้าถามว่ายิ่งให้เนี่ยนะยิ่งสละเป็นเนี่ยนะของมันจะตามมาเป็นพลวันเต็มไปหมดเลยเราจะมองยังไงให้เป็นแมลงวันได้เป็นในพานใช่ไหมในพานเวลาเขาจะไปเขาฆ่าเนื้อเบ็ดเสร็จเขาแบกเนื้อจะไปขายแมลงวันแมลงเหลือบวิ่งตามไหมอันนั้นใช่ผลของทานผลของการที่เราเขาจะไปขายเนื้อไหมเขาไปฆ่าเนื้อมาเขาต้องการแมลงวันหรือเปล่าเขาต้องการเงินได้การอันทรัพย์นี่เหมือนกันที่เราสละทานในกุศลเราไม่ต้องการทานในกุศลในจริงๆโดยหลักเนี่ยเราไม่ได้ต้องการตัวนี้แต่เราต้องการนิพพานนู่นเราต้องการอริยทรัพย์นู่นน่ะต้องการอริยทรัพย์ที่สูงสุดน่ะคือพระนิพพานนู่นน่ะแต่เราจะไม่ได้พระนิพพานถ้าเราไม่สละอันนี้เป็นน่ะแต่สละแล้วมันตามมั้ยนะต่อไปนี่นะถ้าให้ทานเป็นเราท่านทั้งหลายจะรำคาญความร่ำรวยรำคาญจริงๆเอาเรื่องจริงนี่มันบอกมาแล้วแต่คนดังนั้นคำว่าอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานนี่นะอย่างยกตัวอย่างเช่นทีฆะระตังหิตายะสุขายะใช่ไหม
เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานเทอญเนี่ยนะมันแล้วแต่คนเข้าใจนะว่าสุขในสุขแค่ไหนสุขในกามสุขหรือสุขในพระนิพพานถ้ามีข้อมูลเนี่ยนะเรื่องอธิษฐานไม่จำเป็นเออเรื่องอธิษฐานไม่ใช่ไม่จำเป็นขอไปเรื่องอธิษฐานเรื่องคำพูดเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจอัตถะในความสุขในใจของวิภาคษาหมายถึงอะไรถ้าอัตถะของท่านหรือของเรานี่นะหมายถึงพระนิพพานนั่นแหละหิตายะสุขายะนั่นนะก็คือพระนิพพานนั่นเองอันนั้นคือความไม่ฉลาดในการอธิษฐานไปอธิษฐานเพื่อจะกอดทรัพย์แล้วตายอยู่กับทรัพย์เอามาทั้งบอกไงบอกว่ายิ่งจกก็หวงทรัพย์ของเขาเขาวิ่งอยู่ในกุฏหลังนั้นแหละบ้านหลังนั้นแหละงูเขียวก็วิ่งหนูก็วิ่งถ้าเขาพูดได้เขาจะบอกว่าที่เขาอะไส้เดือนก็บอกว่าที่เขาแมลงวันก็บอกว่าที่เขากบเขียดทั้งหลายที่อยู่ในทุ่งนาทั้งหลายเนี่ยเขาร้องว่าเป็นที่เขาหมดแหละแล้วเขาร้องบอกอะไรพวกเราเนี่ยที่เขาร้องเป็นนกเป็นหนูเป็นกบเป็นเขียดที่ร้องอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมที่ร้องเนี่ยเขาบอกว่าท่านที่มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเข่งกว่าท่านอันนี้เรื่องจริงนะแต่เพราะความประมาทนี่แหละเราจึงเป็นอย่างนี้งั้นท่านทั้งหลายจงดูเราเป็นอย่างตัวอย่างไว้และอย่าประมาทเหมือนเราเอาแล้วเราอ่านอัตถะเสียงร้องของนกหนูได้นะถ้าอ่านไม่ได้นี่ยุ่งเอาเรื่องจริงนะเนี่ยถ้าไปดูในชั้นคำสอนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยถ้าอย่างพระก็อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เจอยกอย่างจกเจอโคเจอกระบือนี่นะเดินไปเนี่ยก็หันท่านชี้เลยเนี่ยท่านยังไม่พ้นนะแค่นี้เขาสะดุ้งสะเทือนรีบเร่งความเพียรกันนะแล้วเขาเป็นว่าที่พ่อแม่เราได้ไหมถ้าเราตอนนั้นเกิดหน้ามืดเป็นลมหิวขึ้นมาเราคิดถึงโคกระบือตัวนั้นเราถือปฏิสนธิในท้องเขาได้ไหมถ้าได้เหตุปัจจัยเรียบร้อยแค่นั้นแหละการปฏิสนธิง่ายมากใจน้อมไปในเรื่องอะไรก็จะไปติดไปเกิดหน้าที่ตรงนั้นเลยลองคิดดูทีหนึ่งจากสองขากลายเป็นสี่ขาเรียนธรรมะก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ทรมานเถอะนี่ไงทั้งสารวัตรเป็นแบบนี้ขออนุญาตเขาโอกาสเจ้าค่ะเป็นคำถามของโยมเองนะคะคือสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆจิตเขาก็ติดข้องในสัตว์อย่างนั้นนะคะอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะสำหรับญาติธรรมที่ยังเลี้ยงดูสัตว์อยู่เนี่ยจะวางใจอย่างไรให้ปลอดภัยในปฏิสนธิการของเขาวางใจอย่างไรให้เป็นกุศลทานวางใจอย่างไรไม่ติดข้องในภพภูมิของติรชานลองยกมือหน่อยมีใครเลี้ยงอบายสัตว์บ้างไหมก็ขอไปโอ้โหเยอะเลยเนี่ยก็จริงๆจริงๆการเลี้ยงนี่เรามองอยู่ว่ามันเป็นกิจกรรมถ้าคนต่างชาติจะนิยมเลี้ยงน่ากรุณามากนะคือเขาไม่รู้ข้อมูลความสมถ้ามีสิกขาบทข้อหนึ่งก็คือจะไม่ก็คืออย่างนี้การที่เราจะดูแลเขาเนี่ยคือต้องตั้งฐานความคิดให้เป็นตั้งฐานความคิดก็คือกรุณาเขานั่นแต่ว่าเราต้องรู้จักสภาพจิตที่เป็นกรุณานะกรุณาที่ชัดแล้วกรุณาเขาที่เขาเป็นอบายสัตว์เราดูแลกันในฐานะที่เกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องที่เขามาอยู่ในฐานะที่มาอยู่ในการดูแลที่กรุณาเนี่ยมีกรุณาแท้กับกรุณาเทียมถ้าเมตตาก็มีเมตตาแท้กับเมตตาเทียมมุทิตาก็มีมุทิตาแท้กับเทียมอุเบกขาก็มีแท้กับเทียมใช่ไหมฉะนั้นน่าถ้าใครรู้จักพรหมวิหารจริงๆการดูแลสัตว์ไม่แปลกดูแลได้แต่ขอให้รู้จักพรหมวิหารจริงๆนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเอาเมตตาเนี่ยถ้ารักปรารถนาดีเอื้ออาทรเนี่ยนะที่เป็นไปกับกุศลไม่ยึดติดอันนี้เป็นเมตตาแท้ถ้าเมตตาเทียมรักปรารถนาดีเอื้ออาทรเหมือนกันแต่ยึดติด
ว่าเป็นของของเราอันนี้เมตตาเทียมถ้ากรุณาล่ะมีความสงสารปรารถนาอยากจะให้เขาพ้นจากทุกข์ก็เกื้อกูลเขาดูแลเขาแต่จิตเป็นกุศลมีความแบบชื่นบานแม้เขาประสบทุกข์ต่างๆเหล่านี้จากกรรมจากการกระทำของเขาก็ไม่โทมนัสให้เกิดขึ้นนี่เป็นกรุณาแท้เพราะเราได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วไม่โทมนัสเลยไม่ใช่เพราะเขาเจ็บนิดหน่อยเจ้าของบ้านแทบเป็นลมเลยเห็นเขาร้องออดออดออดนี่เนอะก็เจ้าของก็ร้องใจแทบขาดเลยไงอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้แปลว่ามันเป็นกรุณาเทียมเป็นโทมนัสให้สังเกตว่าเมื่อเราได้สัมผัสดูแลเขาแล้วเนี่ยโทมนัสมันเกิดไหมในขณะที่เขาประสบความทุกข์ถ้าคนที่เขาเจริญกรุณาแท้เนี่ยเขาจะไม่โทมนัสกับสิ่งเหล่านี้เพราะพิจารณาเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายคือกรุเมตตากรุณามุทิตาแล้วเบิกขาก็จะมีปัญญานำหน้าเขาจะไปวิจัยถูกถ้าอย่างเงี้ยเลี้ยงได้ดูแลได้ไม่เป็นไรสำหรับคนที่มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแต่ตรงเนี้ยรายละเอียดเดี๋ยวต้องไปว่าอีกเยอะก็คือให้ศึกษาข้อมูลความแท้กับเทียมเนี่ยนะสภาพของสภาวธรรมเนี่ยที่เป็นเมตตาแท้เมตตาเทียมกรุณาแท้กรุณาเทียมมุทิตาแท้มุทิตาเทียมแล้วอุเบกขาแท้เทียมนี่ในรายละเอียดตรงนี้เลี้ยงได้ไม่ได้แล้วก็ดูแลกันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแต่ถ้าเรายังไม่รู้สภาพจิตตรงนี้เลยนะมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าจุติจิตของเราที่มันจะเกิดเนี่ยมีโอกาสที่จะน้อมหน่วงเอาเข้าเป็นอารมณ์ได้อันนี้คืออันตรายสำหรับบุคคลที่ไม่เป็นถ้าเราก่อนจะตายเราเอ๊ะใครจะดูแลเขาแล้วเรานึกถึงเขาไอ้ตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงอยู่ตรงเนี้ยใจมันจะเสียแวบเลยใช่มั้ยแล้วก็ลมหายใจก็ขาดตอนนั้นพอดีแล้วมีเขาเป็นอารมณ์ถึงบอกไงบอกว่าเลี้ยงเขาได้แต่อย่าเอาเขาเป็นอารมณะปัจจัยก่อนตายทำได้ไหมล่ะอย่าเอาเขาเป็นอารมณ์ก่อนตายถ้าในขณะที่เรานอนป่วยกระเสาะกระสออยู่เสียงเขาร้องออดอ่อนๆอยู่ใกล้ๆอ่ะร้องงอกแงงงอกแงกไกลๆเงี้ยคิดว่าเราจะวางใจบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนั่งไว้นะโอ้ใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอย่ามายุ่งหมดหน้าที่เราแล้ววางใจได้อย่างนั้นจริงหรือไม่เดินออกมาตอนนี้ยังคิดถึงเขาไปกี่ครั้งแล้วในตอนนี้แล้วหวนคิดถึงเขากี่ครั้งว่าเอ๊ะเขาจะอยู่ยังไงอาหารเขามีใครจะดูแลไหมยามป่วยใครจะพาเขาไปหาหมอหรือตอนนี้เป็นยังไงเขาจะนอนหลับสนิทไหมอาหารที่กินเข้าไปเขาจะแพ้ไหมอะไรไหมเนี่ยในกรณีในขณะกำลังคิดถึงเขาอยู่อย่างนี้ด้วยความวิตกกังวลแล้วจุติจิตเกิดแวบเดียวก็เนี่ยเป็นอย่างนี้ไงถึงความน่ากลัวทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากผู้ไม่รู้ถ้ารู้หรือวางใจเป็นเสียก็ดูแลเถอะไม่เป็นไรเป็นเรื่องของความดีด้วยนะนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องความดีพอจะมองเห็นไหมตรงประเด็นไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าวางใจได้อะไรได้ก็โอ้โหเป็นเรื่องที่ดีก็ดูกันแล้วนุเคราะห์กันไปมีประเด็นอะไรทั้งหมดเลยแม้กับลูกหลานก็ควรจะเพราะว่ายิ่งลูกหลานได้แล้วนี่ก็มีตัวอย่างแม้ในคำสอนก็เยอะแยะที่ว่าเออมีผ้าไหมเก็บไปเยอะต่อมาเวลาจะตายเนี่ยห่วงทรัพย์นี่นะทีนี้พอตายไปก็มาเป็นเปรตก็เฝ้าแล้วลูกหลานก็เอาผ้าไหมไปแบ่งกันแล้วก็นอนกลิ้งร้องล้มลูกหลานก็ไม่เห็นนะต้องคิดดูตัวเองตรงเองยึดมาแทบแย่ใช่ไหมแต่พอเราตายไปไม่นานโอ้โหของแต่ละชิ้นที่เขาเอาไปเนี่ยร้าวปวดร้าวในหัวใจมากเพราะไม่ใช่ของตนเองแล้วใช่ไหมด้วยความยึดในทรัพย์วัตถุไงเพราะไปเห็นเป็นวัตถุกรรมเป็นของน่าใคร่น่ายินดีเพราะไม่ได้มองเป็นวัตถุทานมาไง
ถ้าก็มองเป็นวัตถุทานเนี่ยเป็นของควรให้เนี่ยก็จะไม่ยึดติดตรงนี้เลยนะนี่เขายึดจะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมที่สุดจริงๆที่เราบอกว่าเราไม่คิดว่าวัตถุกามเหล่านี้มันเป็นของรกรุงรังเนี่ยมันจะไปเป็นโทษในมรณาสถานการณ์ในการใกล้ตายฉะนั้นเป็นสิ่งที่ใครที่มีทรัพย์มากจริงน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมีพื้นที่คิดเยอะเรานึกว่าแต่เราไม่มีพื้นที่หรือไม่มีวัตถุกามเยอะๆเนี่ยเรานึกว่าแต่โหเราเป็นทุกข์ใช่ไหมก็ลองดูสายในคนมีบุญทั้งหลายทำไมเขารีบสละต้องดูโพธิสัตว์ทุกชาติสิหรือดูในสาวกพุทธเจ้าก็ได้ทำไมเขารีบสละเพราะเขามองว่าเป็นวัตถุทานถ้ามองเป็นวัตถุกามก็เห็นว่ามันมีโทษมันนำมาซึ่งความน่าสะพรึงกลัวในยามชราในยามแก่เท่ามีแต่คนปรารถนากันเนี่ยต่อนี่นะต่อให้เราครอบครองแผ่นดินนี้ทั้งใบเนี่ยพอเราใกล้จะตายเนี่ยเราจะเป็นทุกข์มากเราจะให้ใครเนี่ยใช่ไหมเราจะให้ใครเนี่ยและต่อจากเราจะทำยังไงเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ไปหมดเลยเพราะเป็นวัตถุกรรมเป็นของที่น่าไข้น่าเข้าก็เอาอะไรตัวนี้เราลองย้อนดูนั่นในชั้นคำสอนของพระศาสดานะครับพระบรมศาสดาเนี่ยก่อนจะถึงวาระผมงอกฟันหักเนี่ยพระองค์ก็ผมงอกเส้นหนึ่งท่านสะดุ้งแล้วไม่ได้เรื่องแล้วท่านคิดอย่างนี้นะจะต้องรีบสละวัตถุกรรมให้เป็นวัตถุทานแล้วเพราะเป็นของที่มีโทษเนี่ยเขาให้อัสสาท่าไหมให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินไหมให้สุขสมนัสได้แต่ถามบอกว่าแล้วเขามีอาทีนวะไหมมีโทษไหมมีทุกข์ทุกข์ไหมมีวิปริณามทุกข์ไหมเป็นสังขารทุกข์ด้วยเอาสิมีความไม่เที่ยงด้วยไหมเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยนี่มันโทษทั้งนั้นนั้นจากร้อยครอบครอง31ภพใน31ภพก็มีทุกข์ทุกข์มีสังขารทุกข์มีวิปริณามทุกข์ไอ้สุขนั่นแหละก็เป็นทุกข์ที่เปลี่ยนแปลงไอ้ทุกข์กับทุกข์ก็คือว่ามันเป็นทุกขเวทนาด้วยกายก็ทุกข์ด้วยใจก็ทุกข์ด้วยเป็นสังขารทุกข์ก็คือถ้าเราลองนี่นะถ้าเราปกครองคนสัก100คนโอ้ยทุกข์ทั้งนั้นแล้วถ้าปกครองคน60ล้านคนนั่งหน้าเครียดเนี่ยเหมือนดีนะเหาเต็มหัวถ้าพูดกันตามตรงคนมีเหาเต็มหัวกับคนไม่มีเหาอันไหนเดียวกันนั่นแหละมีวัตถุกรรมมากก็คือมีเหาเยอะเข้าใจยังอยากมีเหาเยอะไหมเนี่ยถ้ามองอย่างนี้จะเห็นภาพเพราะจริงๆเป็นอย่างนั้นแต่ว่าดูพระเจ้ามหาสุทัศนะชัดเลยท่านบอกว่าท่านมีเมืองขึ้นเนี่ย 84,000 เมืองเมืองขึ้นมีที่ยอมจำนนกับท่านหมดเลยนะแล้วกองทัพช้างก็ 84,000 กองทัพม้าก็ 84,000 กองทัพรถก็ 84,000 คนเดินเท้าก็ 84,000 อย่างละ 84,000 บุญนั่นดีจริงๆบุญประเภทสร้างมาว่าเหมาะสมเลย 84,000 หมดเลยนางถนมก็ 84,000 นางเตียงบรรทมก็ 84,000 เตียงปราสาทก็ 84,000 ปราสาทเรือนยอดก็ 84,000 เรือนยอดบัลลังก์ 84,000 บัลลังก์ผ้านี่นะท่านใช้ได้นี่นะคนเอามาให้ใช้ในวันละ 84,000 โกดพับแต่ใช้จริงใช้ได้กี่ผืนเห็นมั้ยเนี่ยเตียง 84,000 เตียงใช้จริงๆไงนั่นพอพิจารณานี้ท่านโอ้ไม่ไหววัตถุกรรมเยอะเกินข้าวเนี้ยอาหารสำรับเนี้ย 84,000 สำรับต่อวันนั่นจะไปกินยังไงแต่สรุปก็คือรองเท้า 84,000 คู่งั้นเถอะบางคนชอบสะสมรองเท้าก็เห็นบ้างๆมั้ยเต็มไปหมดจะใส่ยังไงมันก็มีเตียง2เท้าแค่นั้นเองสวม
ซื้อจังเสื้อเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีที่จะวางเลยแต่ไม่รู้พวกเราคงไม่เป็นนักปฏิบัติธรรมคงไม่ขนาดนั้นนะแล้วมีหรือเปล่าไม่รู้เลยอ๋อประเภทสะสมวัตถุกรรมทั้งนั้นเลยไอ้มองหน้านี่ก็เป็นผู้สละแล้วทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเห็นไหมว่าถ้ามองเป็นวัตถุกามเนี่ยมันเป็นของน่ายินดีหมดเลยถ้าจะมองเป็นวัตถุทานเป็นของพึงให้มันจะคิดว่าจะให้จะสละนะข้าวก็จะเริ่มสละถ้าสิ่งเหล่านี้สละมันเดี๋ยวก็ไหลมาอีกถ้าพูดในสำนวนออกมาเลยนะตรงโดยตรงเลยนะยิ่งสละยิ่งได้มันยิ่งเบื่อมันยิ่งน่าเบื่อที่มันมาบางทีโอ้ทำไมมันเราจะทำยังไงให้มันหมดเร็วๆเนี่ยนั่งคิดอย่างเงี้ยแจกไปเอามาอีกแล้วแจกไปเอามาอีกแล้วนี่ยิ่งเอามานี่นะมาทำบุญเรื่องจีวรนี่นะไปที่ไหนได้แต่จีวรได้แต่จีวรเอามาก็นึกแต่ว่าไม่ใช่ไปเบื่อแบบนั้นนะนึกในใจว่าเราจะต้องรีบสละยังไงให้เป็นเอามานึกอย่างนี้ที่เคยกล่าวไปบ่อยสระน้ำมันเล็กไม่ใช่สระน้ำมันใหญ่แต่น้ำมันน้อยเราจะทำยังไงให้น้ำมีมากเราจะทำยังไงวิธีการก็คือวิดน้ำในสระเนี่ยออกมาพรมข้างนอกไม่ใช่พรมแบบไร้ทิศทางพรมต้นไม้ใหญ่ๆไว้ก่อนให้ต้นไม้น่ะเจริญงอกงามแล้วจะได้ไปดึงฝนบนอากาศลงมาลงสระทานก็เป็นแบบนี้แหละถ้าคนฉลาดให้อ่ะเข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะเราต้องการจะกระจายเนี่ยความชุ่มฉ่ำของน้ำเนี่ยทั่วทั้งแดนดินถ้าเราคิดแบบที่เราคิดเนี่ยทานมันก็ได้แค่เนี้ยวัตถุทานทั้งหลายมันก็มีน้อยแล้วมันคนต้องการมันเยอะแล้วเราจะแจกได้ยังไงแจกไงก็ไม่แน่เนี่ยว่าเราแจกสเปียสปะด้วยไม่ได้ตั้งอยู่ที่ทักขิณายะบุคคลเขาให้อีกก็ยิ่งอีกผลของทานก็น้อยอีกยิ่งทำทานไม่ให้ทานไม่เป็นใช่ไหมก็ให้ทานอย่างเวลามาพรามไปดูในเวลามาสูตรสิให้12ปีผลนิดสู้ข้าวทัพพีเดียวไม่ได้ที่ท่านฝากไว้กับทักขิณายะบุคคลอย่างเราเนี่ยบางคนให้มาตั้งนานอาจจะสู้ข้าว1ทัพพีเล็กๆเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมเพราะเราปรารภสังฆรัตนะปรารภพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่เราไม่ใช่ปรารภปาติปุคคลิกทานนี่เราปารภสังฆทานเงี้ยโอ้โหเงี้ยผลของมหาทานก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมนี่ก็ปารภเป็นวัตถุทานเรามีน้อยแต่ทำยังไงจะได้ผลมากแต่ไม่ใช่ว่าหวังผลมานอนกอดอย่างที่คิดเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเพราะจริงๆผลที่มันมาถ้ามันท่วมทับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจะมันสำลักนะสำลักผลของทานนะกุศลนะนะเข้าก็จมแล้วก็ตายอยู่กับทานนะกุศลเข้ามีขนาดไหนก็คือบอกคนอื่นว่าไม่มีอยู่นั่นแหละใช่ไหมเพราะไปมองเป็นวัตถุกรรมมองเป็นวัตถุกรรมเสร็จแล้วก็น่าใคร่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินน่าปรารถนาน่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดก็ยินดีอยู่นั่นแหละเข้าก็ตายไปความยินดีเลยไม่ได้ต่อบุญเลยก็พ้นทุกข์ไม่ได้เลยต้องมานั่งฟังธรรมเหมือนพระท่านพูดนั่นมันน่าเบื่อนะมาฟังแล้วฟังอีกใช่ไหมคิดดูที่คนอื่นเขาฟังกันไม่กี่ม้วนเขาจบแล้วก็บรรลุกันหมดแล้วเรานี่ไม่รู้กี่ชกพบกี่ชาติไม่รู้กี่รอบแล้วไม่ได้นั่งเรียนกันแล้วนั่งเรียนกันอีกอาม่าก็เบื่อเนี่ยที่จะต้องมานั่งเรียนบ่อยๆเนี่ยอาม่าก็บอกไม่เอานานแล้วต่อไปใช่ไหมเอาคิดดูที่พอตายแล้วต้องมาเรียนใหม่ไหมเรียนใหม่ทีนี้ถ้าเป็นติเหตุกะก็เพราะว่าใช่ไหมโอ้โหได้เหตุสามเลยได้ครูบาอาจารย์ดีเรียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าใจแล้วปฏิบัติขัดเกลาได้เลยสำคัญจะมาเป็นพวกทวิเหตุมีเหตุสองปัญญาก็ไม่ค่อยมีหนักเข้าเป็นอเหตุกาที่หนักเลยตอนเนี้ยใช่ไหมหน้าอเนกนาฏนะได้เป็นอเหตุกาเพราะกรรมที่เราทำอเหตุกาก็เยอะนะอย่าลืมนะทำที่กรรมที่ทำแบบขาดปัญญาเช่นบางทีเราไม่อยากจะทำบุญสุนทานเลยเอ้าเจอพระเขาอีกโมโหโกรธบอกไม่ให้ก็น่าเกลียดอ้าวไปๆว่างั้นน่ะแล้วกรรมอย่างนั้นเกิดไปให้ผลในปฏิสนธิทำไงเอาตอนนี้เฮ้ยกลายเป็นโรคเลยตอนนี้ยุ่งเลยใช่ไหมเราไปทำบุญแบบนั้นนะให้ส่งๆไง
ให้แบบไม่มีใจไม่มีวิจัยทานนั้นนี่ไงคือบอกว่าผลของกุศลต่างๆ